โอเคครับยังไงเราตรงเวลาแล้ววันนี้ผมขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับไม่งั้นจะเลทเหมือนทุกวันพอดูแนวโน้มก็อาจจะมีแนวโน้มจะเลทอยู่เหมือนกันนะครับโอเควันนี้ตามข้อตกลงที่เราคุยกันเอาไว้นะครับเราจะคุยกันเรื่องของการรับประทานอาหารไขมันนะครับวันนี้จุดประสงค์ของผมก็คือว่าเรามีคำถามที่เข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าจริงๆเนี่ยเราทุกวันนี้เราถูกทำให้กลัวอาหารไขมันกันเยอะมากนะครับเราถูกทำให้กลัวอาหารไขมันจนเยอะมากจนเราไม่ทราบว่าเราจะกินอะไรนะครับบางคนนี้ประเภทพยายามเลี่ยงทุกอย่างที่เป็นไขมันนะครับวันนี้เราจะคุยกันว่าจริงๆข้อมูลที่มันออกมาในปัจจุบันเราจะคุยที่มาที่ไปว่าอะไรเราคงไม่ได้กลัวไขมันกันตั้งแต่เกิดนะครับประเด็นสำคัญคืออะไรคือสิ่งที่ทำให้เราสืบทอดการกลัวอาหารไขมันมาจนถึงทุกวันนี้แล้วปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มออกไปทางไหนนะครับแล้วเราจะบริโภคอาหารไขมันกันยังไงนะครับโอเคตอนนี้เสียงได้ยินชัดไหมครับเห็นเพื่อนบอกว่าเสียงขาดหายไม่ทราบเป็นจากทางผมหรือทางฝั่งรับนะครับชัดนะครับโอเคนะครับผมขอเริ่มอย่างนี้นะครับโอเคโอเคนะครับทำไมผมขึ้นต้นสไลด์ว่าเราอยากกลัวไขมันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมัยผมว่าตั้งแต่เราเรียนชั้นประถมมาเราก็เรียนรู้ว่าอาหารที่มีประโยชน์คืออะไรครับก็คือในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะครับเกลือแร่นะครับคราวนี้ทำไมทุกวันนี้เรากลัวไขมันนะครับผมขอเริ่มจากสไลด์นี้นะครับในเรื่องที่มันจุดประกายเล็กๆมาในปี1913เนี่ยนะครับมีคุณหมอคนหนึ่งคือนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งคือนิโคลายนะครับนิโคลายเนี่ยเขาได้มีการลองทำการทดลองนะครับโดยการที่เขาเอากระต่ายมาแล้วก็ให้กระต่ายเนี่ยนะครับกินคอเลสเตอรอลกินอาหารที่มีไขมันนะครับพอให้กระต่ายกินอาหารไขมันแล้วพอกระต่ายเสียชีวิตก็เอากระต่ายกลุ่มนี้นะครับมาผ่าศพกระต่ายนะครับแล้วก็ดูเข้าไปที่หลอดเลือดของกระต่ายเขาพบว่าหลอดเลือดของกระต่ายกลุ่มนี้มีคอเลสเตอรอลไปอุดตันอยู่อันนั้นเป็นที่มาของการที่เราเริ่มรู้สึกว่าถ้ามีอะไรสักอย่างถ้าจะอุดตันหลอดเลือดมันก็คือคอเลสเตอรอลนะครับก็ณตอนนั้นก็ยังเนื่องจากว่ายังไม่มีอัตราการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดอุดตันเยอะมากนักนะครับการทดลองนี้ก็เลยจุดประกายเล็กๆอยู่นิดนึงที่ทำให้คนเริ่มรู้สึกว่ากังวลว่าคอเลสเตอรอลจากอาหารจะมีปัญหาไหมแต่การทดลองนี้มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับเราอย่าลืมว่ากระต่ายเป็นสัตว์กินพืชนะครับกระต่ายเป็นสัตว์กินพืชการที่เราเอาไขมันให้กระต่ายกินนะครับมันผิดธรรมชาติไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงในการทดลองนี้นะครับจนต่อมานะครับเมื่อประมาณปี1948เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่ามีการอุบัติการของการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันกันเยอะขึ้นนะครับมีอุบัติการนี้เยอะขึ้นนะครับจนกระทั่งไอ้การทดลองเมื่อกี้ที่กล่าวไปกลายมาเป็นเหมือนตัวหลอกหลอนนะครับเหมือนกับตัวหลอกหลอนว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับคอเลสเตอรอลมันตามมาหลอกหลอนนะครับจนกระทั่งนะครับได้เรามาอยู่ในจุดนี้ที่เรากลัวไขมันก็เพราะว่ามีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะครับก็คือแอนเซนคีนะครับแอนเซนคีเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะครับเขาได้ไปรวบรวมข้อมูลประชากรในแต่ละประเทศนะครับว่าอาหารการกินของประชากรในแต่ละประเทศเนี่ยมันจะมีผลหรือเปล่ากับการที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจนะครับโดยที่ในวิธีคิดของแอนเซนคีเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีความเชื่ออยู่แล้วว่าคอเลสเตอรอลเป็นตัวที่อุดตันหลอดเลือดและอาหารไขมันน่าจะเกี่ยวข้องคอเลสเตอรอลนะครับเขาเลยดีไซน์การทดลองนี้มาในปี1958นะครับเราเรียกว่า7 country study นะครับ7 country study นี้คือว่าเขาไปดูที่ประเทศญี่ปุ่นอิตาลีนะครับเวลส์นะครับประเทศอังกฤษออสเตรเลียแคนาดาอเมริกานะครับแล้วเขาก็พบว่าเอาแล้วเข้ามาพอดกราฟนะครับด้านล่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาพบว่าญี่ปุ่นเนี่ยกินอาหารที่มีเปอร์เซ็นต์ที่มาจากแคลอรี่ค่อนที่มาจากไขมันค่อนข้างจะต่ำนะครับเปอร์เซ็นต์ของแคลอรี่ที่เป็นไขมันค่อนข้างจะต่ำมีอัตราการเกิดโรคหัวใจต่ำและอิตาลีนะฮะอังกฤษออสเตรเลียแคนาดาอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีอัตราการกินอาหารประเภทไขมันสูงเนี่ย
นะครับมีอัตราการเกิดโรคหัวใจมีอัตราการตายจากโรคเส้นเลือดหัวใจที่สูงขึ้นนะครับตอนนี้เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากประชากรนะครับและอันขึ้นคีย์ก็บอกว่าเนี่ยเขาเก็บข้อมูลมา7ประเทศนะแนวโน้มเป็นแบบนี้ถ้ากินอาหารที่มีไขมันสูงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงเนี่ยนะครับมันสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันนะครับนั่นคือเป็นการศึกษาระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วนี่คือสิ่งที่พบว่าถ้ากินอาหารมันเยอะขึ้นนะครับจะมีอัตราการตายจากโรคเส้นเลือดหัวใจเยอะขึ้นนี่คือสิ่งที่อันกันขี่ทำการวิจัยออกมาทำให้เกิดทฤษฎีที่เรียกว่า diet heart hypothesis คืออาหารที่สัมพันธ์เกี่ยวกับโรคหัวใจนะครับแล้วก็เป็นข้อสรุปขึ้นมานะครับณเวลานั้นว่า dietary saturated fat นะครับก็คือไขมันอิ่มตัวอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงรวมทั้งคอเลสเตอรอลเนี่ยจะเพิ่มคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับแล้วก็นำไปสู่โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันอันนี้คือทฤษฎีที่อังเซนคีนะครับได้สรุปจากการทดลอง7 Country Study ที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับคราวนี้หลังจากนั้นนะฮะก็มีการฟีดข้อมูลนี้ให้กับสมาคมต่างๆนะครับของอเมริกานะครับทั้งสมาคมที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะครับ USDA สมาคมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นสมาคมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอายุรแพทย์สมาคมที่เกี่ยวข้องโรคเบาหวานสมาคมที่เกี่ยวข้องโรคหัวใจนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มีการไฟให้เกิดเขาเรียกว่ามีการผลักดันทำให้เกิดข้อแนะนำทางด้านอาหารครั้งแรกของโรคเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโรคที่รัฐบาลเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการกินอาหารของคนนะครับเราเรียกว่า dietary goal นะครับ for United States นะครับปี1977นะครับได้มีข้อแนะนำออกมาว่าเฮ้ยถ้าอาหารตามไดเอทฮาร์ทไฮโปโทรไซด์เนี่ยอาหารไขมันมันสัมพันธ์กับโรคหัวใจอ่ะเราก็ควรจะต้องลดอาหารไขมันลงดินะครับเราต้อง eating less fat นะครับต้องลดไขมันลงก็เลยเป็นข้อแนะนำออกมาว่านะครับ dietary goal เขาหวังว่าข้อแนะนำด้านอาหารนี่จะลดอุบัติการณ์ด้านโรคหัวใจลงนะครับก็คืออันดับแรกคือต้องลดคาร์โบไฮเดรตลงต้องเพิ่มคาร์โบไฮเดรตนะครับเมื่อเรากินไขมันน้อยลงเราก็ต้องเพิ่มคาร์โบไฮเดรต less consumption นะครับคาร์โบไฮเดรตนะครับจนกระทั่งเปอร์เซ็นต์ของแคลอรี่ที่มาจากคาร์โบไฮเดรตต่อวันเนี่ยมีการแนะนำกันจนถึงระดับ 55-60% ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนมีข้อแนะนำนี้เนี่ยการบริโภคคาร์โบไฮเดรตของคนอเมริกันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 30% นะครับถูกเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าตัวนะครับเป็น 60% แล้วก็ให้ลดไขอาหารไขมันลงนะครับลดการรับประทานอาหารไขมันลงนะครับลดลงมาเรื่อยๆจนให้เหลือประมาณ 30% แล้วก็ให้ลดการบริโภคคอเลสเตอรอลลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวลงเหลือแค่1ใน3ของพลังงานจากไขมันแล้วก็ลดการบริโภคคอเลสเตอรอลลงเหลือให้ต่ำกว่า300มิลลิกรัมต่อวันนะครับอันนี้คือข้อแนะนำของ USDA ไกด์ไลน์ของอเมริกานะครับตั้งแต่ปี1977นะครับคราวนี้เกิดอะไรขึ้นครับจากการที่มีการผลักดันตรงนี้เกิดขึ้นเกิดไกด์ไลน์ด้านอาหารนะครับแองเซนคีนะครับก็ได้รับการยกย่องจากนิตยสารไทม์นะครับว่าเป็นผู้นำในการที่เขาเนี่ยสามารถที่จะน่าจะสามารถทำให้คนหลุดพ้นจากการเสียชีวิตจากโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันได้นะครับคราวนี้สิ่งที่มันเกิดปัญหามันมีปัญหาขึ้นมานะครับเพราะว่าอะไรฮะพอเรากลับไปดูการทดลองย้อนหลังอันนี้หมายว่ามันผ่านมาหลายปีแล้วเรากลับไปดูนะครับเราพบว่าแองเซนคีเนี่ยนะครับมีการเก็บงำข้อมูลเอาไว้นะครับมีการเก็บงำข้อมูลเอาไว้ประมาณ15ประเทศนะครับเพราะว่าอะไรฮะจริงๆแองเซนคีเนี่ยได้ทำการเก็บข้อมูลประชากรประมาณ22ประเทศนะครับแต่เนื่องจากเขามีความเชื่ออยู่ก่อนว่าอาหารที่มีไขมันสูงมันสัมพันธ์กับโรคหัวใจสัมพันธ์คอเลสเตอรอลในเลือดที่สูงเขาก็เลยมีการเลือกปฏิบัติหมายว่า bias นะครับเขาได้ตัดบางประเทศซึ่งนะครับประชากรในบางประเทศนะครับกินอาหารที่มีไขมันสูงมากแต่มีอัตราการเกิดโรคหัวใจค่อนข้างจะต่ำได้ถูกตัดออกไปนะครับนี่คือประเด็นนะครับประเด็นที่สองคือมันก็มีบางประเทศที่ประชากรเนี่ยนะครับกินอาหารไขมันน้อยมากแต่ปรากฏว่าเกิดอัตราการเกิดโรคหัวใจสูงมากนะครับประมาณ15ประเทศซึ่งไม่สามารถนำมาขีดเป็นเส้นตรงว่าอาหารไขมันสัมพันธ์กับโรคหัวใจได้แองเซนคีได้ตัดข้อมูลนี้15ประเทศออกจากรายงานการ
วิจัยรวบรวมข้อมูลของ Answer Key นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามาพบข้อมูลนี้ทีหลังนะครับแต่ข้อแนะนำในการปฏิบัติของไกด์ไลน์อาหารของอเมริกาปี1977ได้เกิดขึ้นแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติของประชากรหลายๆประเทศทั่วโลกเป็นที่มาของบทเรียนที่บอกว่าเราควรจะกินอาหารโดยคำนวณจากพลังงานนะครับพลังงาน 100% ประมาณ 60% ควรจะมาจากคาร์โบไฮเดรตนะครับโปรตีนประมาณสัก 20-25% ไขมันประมาณ 25-30% มันจุดในตำราเรียนไปแล้วนะครับคราวนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรครับนั่นคือทำให้ตั้งแต่ไกด์ไลน์นี้ออกมาปี1977นะครับเส้นสีแดงเราจะเห็นว่าอัตราการบริโภคคาร์โบไฮเดรตสูงขึ้นเป็นเส้นชันนะครับเพราะคนกลัวโรคหัวใจก็เลยบริโภคคาร์โบไฮเดรตสูงขึ้นเพื่อทดแทนอาหารไขมันคือเส้นสีเขียวบริโภคไขมันลดลงนะครับโปรตีนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่าไหร่ก็เลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับอันนี้คือผลกระทบที่เกิดจากข้อแนะนำนี้นะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคืออะไรครับผมอันนี้คือกราฟของในอเมริกานะครับผมอยากให้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าตั้งแต่ปี1985เป็นต้นมานะครับเราก็มีการเก็บข้อมูลว่าเฮ้ยไอสิ่งที่คาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจริงไหมนะครับอันนี้เป็นข้อมูลการเกิดโรคอ้วนนะครับการเกิดโรคอ้วนในอเมริกานะครับหลังจากการเปลี่ยนแปลงแนวทางไกด์ไลน์ของอาหารข้อแนะนำด้านอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปให้ลดอาหารไขมันลงหรือที่เราเรียกว่า low fat นะครับมีการเก็บข้อมูลนะครับตั้งแต่ปี1985นะครับเราพบว่าแต่ละปีที่ผ่านไปสีที่เข้มขึ้นนะครับสีที่เข้มขึ้นเราพบว่าอัตราการเกิดโรคอ้วนหรือคนที่อ้วนในอเมริกาสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งปี2010ปี2014อัตราการเกิดโรคอ้วนของอเมริกาสูงขึ้นเป็น3เท่านะครับในแค่เจเนเรชันเดียวนะครับสูงขึ้นเป็น3เท่านั่นคือหลังจากที่มีการบริโภคคาร์โบไฮเดรตสูงขึ้นและก็ลดอาหารไขมันลงนี่คือที่มาของการที่ว่าเราเกิดการเฟียร์แฟตหรือการกลัวอาหารไขมันกันได้ยังไงก็มาจากการศึกษาของแอสเซลคีนับซึ่งตอนนี้ผมเอาประวัติมาให้ดูว่าจริงๆการศึกษาเนี้ยมันมีเขาเรียกไบแอสหรือมีอคติแค่ไหนกับอาหารมันณเวลานั้นนะครับและผลที่ตามมาก็คือทำให้โรคอ้วนที่อเมริกาสูงขึ้นเป็น3เท่านะครับในช่วงระยะเวลาแค่ประมาณ 20-30 ปีที่ผ่านมานะครับอันนี้คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็มีการเก็บข้อมูลเราก็พบว่าในช่วงเวลาเดียวกันที่โรคอ้วนสูงขึ้นเราก็พบว่าภาวะก่อนที่จะเป็นเบาหวานนะครับภาวะก่อนที่เป็นเบาหวานและภาวะของการเป็นเบาหวานชนิดที่2สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวมูลค่าของการรักษาในการรักษาโรคเบาหวานสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวหลังจากปี1980เป็นต้นมานะครับอันนี้คือผลที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เราพบในปัจจุบันก็คืออัตราการเกิดโรคหัวใจก็ไม่ได้มีใครสามารถยืนยันกับผมว่าอัตราการเกิดโรคหัวใจในปัจจุบันเนี่ยเทียบกับ 30-40 ปีที่แล้วลดลงไหมครับผมเชื่อว่าคงไม่ทุกวันนี้เราพบว่าอัตราการตายจากโรคหัวใจสูงขึ้นสลับอาจจะเป็นอันดับ1หรืออันดับ2กับมะเร็งด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นมันยืนยันมาตลอดเวลาว่า 30-40 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการที่เรากลัวไขมันแล้วเราลดการบริโภคไขมันเพื่อหวังว่าจะทำให้อัตราการตายจากโรคหัวใจลดลงโดยแฟกต์โดยข้อเท็จจริงแล้วมันไม่ใช่นะครับมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับในระหว่างนั้นนะครับก็มีการศึกษาต่อมาเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นการศึกษานี้นะครับจากดร.อีริกนะครับซึ่งอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับก็ได้ศึกษาว่าจริงๆแล้วนี่อาหารมันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับภาวะโรคอ้วนจริงไหมก็มีข้อสรุปมาว่า dietary fat do not lead to obesity อาหารมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนนะครับมีการศึกษาต่อไปครับมีการศึกษาจากจอร์จแมนซึ่งเป็นกรรมการคนหนึ่งที่อยู่ในการศึกษาที่เรียกว่าฟาร์มิงแฮมซาร์ดี้ซึ่งเป็นการศึกษาหลักในช่วงหลายสิบปีที่แล้วช่วงแรกๆเลยนะครับที่พยายามจะดูว่าอาหารมันเนี่ยสัมพันธ์กับโรคหัวใจแค่ไหนซึ่งข้อมูลช่วงแรกๆก็เหมือนจะมีแนวโน้มมาตามนั้นนะครับแต่พอมีการศึกษายาวขึ้นจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับจริงการศึกษาฟาร์มิงแฮมซาร์ดี้เขาศึกษาหลายปัจจัยนะครับที่พบว่าบุหรี่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในตอนนั้นเราก็บอกว่าเบาหวานเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจแต่ปัจจุบันเราพบว่าคนที่เป็นเบาหวานไม่ใช่เป็นปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจนะเมื่อไหร่คุณเป็นเบาหวานคือโรคเส้นเลือดหัวใจของคุณอุดตันมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับพอฟาร์มิงแฮมซาร์ดี้มีการต่อยอดมาจนถึงในปัจจุบันนะครับก็มีการพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารไขมันนะครับณเวลานี้นะครับ
ดูเหมือนว่านะครับดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้เกี่ยวข้องเลยกับระดับของคอเลสเตอรอลที่สูงขึ้นในเลือดและก็โรคหลอดเลือดหัวใจนะครับนี่คือข้อมูลเพิ่มเติมฟาร์มิงแฮมสตาร์ดี้หลังจากศึกษานานขึ้นนะครับมีการศึกษาที่ลงในนิยสารนิวทริชั่นหรืออาหารนะครับมีผลการทดลองมีข้อสรุปนะครับที่พบว่าไขมันอิ่มตัวนะครับซาตูเรตแฟตการกินไขมันอิ่มตัวไม่ได้สัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับมีการศึกษาเราสามารถค้นใน PubMed ได้มีหลายการศึกษานะครับที่พบว่าไม่มีอุบัติการณ์ที่มีความนัยสำคัญทางสถิตินะครับที่พบว่าไขมันอิ่มตัวจากอาหารเนี่ยทำให้เกิดมีความเสี่ยงทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจสูงขึ้นนะครับอันนี้คือข้อสรุปเบื้องต้นจากประวัติศาสตร์คราวนี้มันมีประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้นานมากที่อยากให้ดูนะครับรูปนี้เราเห็นอะไรครับเราเห็นคนที่เราคิดว่าคงไม่ใช่คนอ้วนนะครับเป็นคนที่เราว่ารูปร่างดีเลยแหละนะครับกลุ่มคนเหล่านี้คือกลุ่มคนสวีเดนครับนี่คืออาหารของคนสวีเดนที่เขากินนะครับนี่คืออาหารของคนสวีเดนที่กินนะครับเราพบว่าเราจะเห็นหลายอย่างที่เราแปลกใจจะมีชีสนะครับมีชีสมีบัตเตอร์มีเนยนะครับมีเนื้อสัตว์นะครับเนื้อปลาแล้วก็มีส่วนที่เราเรียกว่าพืชที่มีไขมันสูงเช่นอะโวคาโดนะครับแล้วก็มีในเรื่องคาร์โบไฮเดรตเราจะเห็นไหมฮะเราไม่เห็นแป้งเลยเราไม่เห็นส่วนของแป้งหรือน้ำตาลเราเห็นเป็นผักนะฮะเราเห็นเป็นผักที่มีไฟเบอร์มีเส้นใยมากกว่านะครับคราวนี้ย้อนกลับมาดูนะครับหลังจากข้อแนะนำด้านอาหารของอเมริกาออกมาจากการศึกษาของแองเซลคีปี1977นะครับประชากรดูเส้นสีดำนะครับประชากรชาวสวีเดนได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำนี้มีการลดการบริโภคเส้นสีดำนะฮะมีการลดบริโภคอาหารไขมันพวกบัตเตอร์พวกชีสอาหารมันต่างๆลงตามไกด์ไลน์แล้วก็เพิ่มคาร์โบไฮเดรตมากขึ้นนะครับลดลงมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งปี2000คศ2000สิ่งที่เราพบก็คือว่าอะไรฮะเส้นสีฟ้าสิ่งที่เราเห็นก็คือภาวะของน้ำหนักเกินหรือโอเวอร์เวทหรือโรคอ้วนนะครับของประชากรชาวสวีเดนสูงขึ้นสวนทางกับการลดอาหารไขมันลงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นจากข้อมูลคราวนี้ในปี2005นะครับมีคุณหมอคนหนึ่งคือดร.แอนิก้านะครับคุณหมอคนนี้ก็เป็นหมอทางด้านเป็นแพทย์นะครับที่ดูแลผู้ป่วยที่มีโรคเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานระบบเมตาบอลิซึมต่างๆนะครับแล้วตัวคุณหมอเองก็มีปัญหาเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคเผาผลาญความอ้วนเรื่องของระดับไขมันในเลือดเรื่องของเบาหวานนะครับคุณหมอก็เลยดูจากข้อมูลเมื่อกี้คุณหมอก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยปัญหาเนี้ยมันไม่น่าจะเกิดจากอาหารมันนะครับหรือว่าน่าจะเกิดจากปัญหาเรื่องอาหารแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตที่บริโภคสูงขึ้นคุณหมอก็เลยได้ปฏิบัติตัวโดยการลดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตลงนะครับแล้วก็พบว่าอาการของเธอดีขึ้นเร็วมากนะครับผลเลือดต่างๆถูกควบคุมเร็วขึ้นการลดน้ำหนักเต็มไปด้วยประสิทธิภาพและสุขภาพโดยรวมของคุณหมอดีขึ้นนะครับเธอก็เลยได้แนะนำวิธีการปฏิบัติของเธอโดยการเราเรียกว่า low carb highfat diet ก็คือลดคาร์โบไฮเดรตลงและเพิ่มอาหารที่เป็นอาหารไขมันเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยของเธอนะครับที่คลินิกของเธอนะครับแล้วก็ได้ผลต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งเนื่องจากการปฏิบัติของเธอมันสวนกับสมาคมแพทย์ต่างๆที่บอกว่าควรจะลดอาหารไขมันและให้กินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆนะครับเธอก็เลยถูกสมาคมแพทย์หรือเพื่อนแพทย์เนี่ยฟ้องร้องไปที่สมาคมแพทย์นะครับว่าเธอปฏิบัติไม่ตรงตามการทดลองกลัวจะเป็นอันตรายกับคนไข้นะครับคราวนี้สมาคมแพทย์ของสวีเดนนะครับก็คือ Swedish National Board of Health นะครับก็เลยได้กลับไปดูข้อมูลของคุณหมอตอนในระหว่างสอบสวนนะครับจนได้ข้อสรุปจากปี2005นะฮะได้ข้อสรุปในเดือนมกราปี2008นะครับว่าการบริโภคอาหารที่คาร์โบไฮเดรตต่ำหรือ low carb diet นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนนะครับที่พบว่าสามารถลดน้ำหนักตัวลงได้นะครับทั้งผู้ป่วยที่น้ำหนักเกินปกติหรือว่าผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานชนิดที่2นะครับมีข้อสรุปออกมาตามนี้จนกระทั่งได้มีเป็นเรื่องที่แตกตื่นกันมากในสวีเดนนะครับว่าอาหารที่เขากินมาตลอดคือบัตเตอร์หรือเนยเนี่ยนะครับเป็นอาหารที่มันมีประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักแล้วก็ป้องกันในเรื่องของเบาหวานจนกระทั่งแม้กระทั่งถ้าคุณซื้อรถยนต์คุณก็จะได้เนยเป็นของแถมนะครับอันนี้คือแล้วก็มีงานวิจัยต่อมา
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะที่พบว่าอาหารโลคาร์บนะครับเอามาเปรียบเทียบกับโลแฟตคือการกินคาร์โบไฮเดรตต่ำแล้วก็แฟตต่ำนะครับสำหรับการลดน้ำหนักมีข้อมูลเยอะแยะที่พบว่าอาหารโลคาร์บสามารถลดน้ำหนักได้ดีกว่านะครับหลังจากมีข้อสรุปตัวนี้ออกมานะครับก็ตั้งแต่ปี2005นะครับประชากรชาวสวีเดนก็มีการบริโภคบัตเตอร์กลับมาบริโภคอาหารไขมันสูงเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เราพบก็คือดูเส้นสีฟ้านะฮะเกิดการชะลอตัวของโรคอ้วนในประชากรชาวสวีเดนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็พบว่าอัตราการเกิดนะครับโรคหัวใจในสวีเดนลดลงทุกกลุ่มอายุอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับคือทั้งเส้นสีทั้งเส้นสีเขียวแล้วก็เส้นสีม่วงทั้งเพศชายเพศหญิงลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งสวนทางกับเส้นสีเหลืองคือเมื่อมีการบริโภคบัตเตอร์หรือเนยเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อกลับไปบริโภคเนยเพิ่มมากขึ้นนะครับในงานประชุมแพทย์ต่างๆมีการเลคเชอร์ต่างๆนะครับจนกระทั่งปี2010มีการเลคเชอร์แพทย์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธนโรคหัวใจก็มีข้อสรุปเหมือนกันว่านะครับไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างไขมันอิ่มตัวแล้วก็โรคหัวใจนะครับเพราะถ้าถามในปัจจุบันว่าสำหรับคนที่เข้าใจเรื่องนี้จริงถ้าถามในปัจจุบันว่าเฮ้ยอาหารไขมันเนี่ยสัมพันธ์กับโรคหัวใจเปล่าการกินอาหารไขมันสูงคำตอบก็คือไม่น่าจะใช่นะครับโอเคแล้วคราวนี้ตัวปัญหาคืออะไรครับเราพบว่าย้อนกลับมาดูฮะสิ่งที่เราพบตั้งแต่เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงคือการบริโภคคาร์โบไฮเดรตเพิ่มมากขึ้นนะครับนั่นคือปัญหานะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตนะครับเราไว้พูดตอนหลังคราวนี้กลับมาดูนะครับมีสมาคมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอาหารที่เรียกว่า Academy of Nutrition and Diet Dietetic นะครับ and the Dietary Guideline นะครับAdvisory Committee นะฮะสมาคมนี้นะครับได้รีวิวงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารโลคาร์บกับโลแฟตจนกระทั่งมีข้อสรุปในปี2015นะครับได้มีข้อสรุปว่าก่อนหน้านั้นที่มีการจำกัดอาหารคอเลสเตอรอลให้ต่ำกว่า 3,000 มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยจากงานวิจัยช่วงหลังเนี่ยเราพบว่าไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงกับระดับของคอเลสเตอรอลในเลือดนั่นคือหมายความว่าไงฮะการที่คุณบริโภคอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงก็ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดของคุณสูงขึ้นนะครับโอเคนะครับนี่คือไกด์ไลน์นะครับแล้วก็มีข้อแนะนำออกมาจากสมาคมนะครับที่พบว่าการรับประทานอาหารไขมันอิ่มตัวนะครับก็ไม่ได้เป็นต้นเหตุของความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจนะครับเป็นข้อแนะนำใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับในปี2015ซึ่งมีคนน้อยคนมากที่รู้เรื่องเหล่านี้นะครับคราวนี้กลับมานะครับผมย้อนกลับไปเมื่อไลฟ์ครั้งที่แล้วที่ผมเคยบอกแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยไขมันหรือระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเราเนี่ยประมาณ 80% ตับเป็นผู้ผลิตขึ้นหรือตับเป็นผู้สร้างขึ้นคอเลสเตอรอลในเลือดแค่ประมาณ 15% หรือ 20% เท่านั้นเองที่เกิดจากอาหารที่เรากินนะครับเพราะฉะนั้นโดย common sense จากตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าตับเป็นอวัยวะหลักที่สร้างคอเลสเตอรอลขึ้นนะครับสำคัญทำไมตับสร้างขึ้นครับทำไมตับสร้างคอเลสเตอรอลขึ้นนะครับเรากลับมาที่ back to the basic นะครับของอาหารสารอาหารที่เรากินสารอาหารหลักที่สำคัญจะมีไขมันคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนสิ่งที่ผมจะพูดหลักๆวันนี้ตามข้อตกลงของเราคือเรื่องอาหารไขมันนะครับทำไมตับเราจำเป็นต้องสร้างคอเลสเตอรอลเพิ่มมากขึ้นครับประเด็นแรกเราต้องกลับมาดูว่าไขมันนะมันมีความสำคัญยังไงเวลาเรากลับไปดูเบสิกไซด์ของร่างกายเรานะครับชีววิทยาของร่างกายนะครับเราจะพบอย่างหนึ่งเลยว่าไขมันมีความสำคัญเพราะอะไรฮะมันมีคำว่า essential fatty acid หรือกรดไขมันที่จำเป็นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่ากรดไขมันนี้จำเป็นเพราะร่างกายคุณสร้างมันไม่ได้คุณจำเป็นต้องได้รับจากอาหารนะมันมีกฎไขมันที่จำเป็นที่หมายว่าคุณต้องบริโภคจากอาหารไขมันเข้ามาเพราะถ้าคุณจำกัดอาหารไขมันเกิดอะไรขึ้นฮะคุณก็ขาดกฎไขมันที่จำเป็นที่ร่างกายจำเป็นต้องเอามาซ่อมแซมร่างกายนะครับนอกเหนือจากนั้นไขมันในอาหารมีส่วนช่วยที่ทำให้คุณดูดซึมนิวเทรียนหรือสารอาหารนะครับที่มาพร้อมอาหารเนี่ยเข้าร่างกายได้เพราะวิตามินบางอย่างสารอาหารบางอย่างนิวเทรียนบางอย่างเป็นสารอาหารที่ละลายในไขมันถ้าไม่มีไขมันเป็นตัวนำวิตามินเหล่านี้สารอาหารเหล่านี้ A D E K 1 K 2ไม่สามารถถูกดูดซึมเข้าร่างกายได้นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องการทำงานของร่างกายนะวิตามินเหล่านี้มากับอาหารไขมันนะครับ
ไขมันทำหน้าที่ในการทำให้เซลล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะเซลล์ทุกเซลล์ผนังเซลล์ประกอบด้วยไขมันนะครับในร่างกายเรานะครับไขมันเป็นตัวที่เราถือเลยว่าถ้าเรามองว่าสมองเราเป็นอวัยวะที่สำคัญเนี่ยไขมันเป็นตัวที่องค์ประกอบสำคัญของสมองเลยไขมัน 25% เรานะครับอยู่ที่สมองมันถ้าเราจำกัดอาหารไขมันก็จะมีผลต่อการทำงานของสมองการทำงานของปลายประสาทเส้นประสาทนะครับเพราะเป็นองค์ประกอบของระบบประสาทเกือบทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณบริโภคอาหารไขมันลดลงตับก็มีหน้าที่ต้องสร้างไขมันมากขึ้นโดยเปลี่ยนจากน้ำตาลนะครับโดยเปลี่ยนจากน้ำตาลนะครับเพราะฉะนั้นคอเลสเตอรอลในเลือดที่สูงไขมันในเลือดที่สูงหลักๆเกิดจากการบริโภคน้ำตาลเยอะและทานไขมันน้อยเมื่อร่างกายจำเป็นต้องใช้ไขมันตับก็เลยต้องเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นไขมันนี่คือคอนเซ็ปต์หลักแต่ถ้าคุณกินอาหารไขมันเพียงพอร่างกายก็ไม่จำเป็นที่ต้องเปลี่ยนน้ำตาลให้มาเป็นไขมันโอเคนะครับเพราะว่าคอเลสเตอรอลหรือไขมันที่คุณถูกเปลี่ยนจากน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลเป็นไขมันที่ด้อยคุณภาพมันไม่เหมือนไขมันธรรมชาตินะครับก่อให้เกิดปัญหากับร่างกายนะครับนอกเหนือจากนั้นคอเลสเตอรอลเป็นส่วนของฮอร์โมนโปรดักชันคือเป็นไขมันที่จำเป็นในการที่ร่างกายเราต้องสร้างฮอร์โมนที่สำคัญกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสภาวะความเครียดของร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนเพศชายเพศหญิงซึ่งมีผลต่อ development หรือการพัฒนาการของเพศนะครับและประสิทธิภาพในเรื่องของการสืบพันธุ์นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็มีส่วนผลิตฮอร์โมนที่เรียกว่าวิตามินดีจากแสงแดดเวลาแสงแดดโดนผิวหนังเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนคอเลสเตอรอลที่ผิวหนังให้กลายเป็นวิตามินดีนะครับเพราะไขมันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับร่างกายนะครับโอเคคราวนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าแล้วไขมันเนี่ยมันมีผลต่อระบบการเผาผลาญยังไงประเด็นแรกเนี่ยต่อ1กรัมของไขมันมันมีแคลอรี่สูงกว่าคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนเพราะคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีน1กรัมจะมีแคลอรี่ประมาณ4แคลอรี่นะครับแต่ไขมัน1กรัมจะมี9แคลอรี่เพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่เก็บกักพลังงานขนาดสูงนะครับคุณไม่จำเป็นต้องทานบ่อยคุณไม่จำเป็นต้องทานเยอะมันสามารถให้พลังงานคุณได้นะครับอันที่2ใครที่เคยฟังผมพูดเรื่องเกี่ยวกับระบบเผาผลาญนะครับอินซูลินเป็นตัวที่กระตุ้นระบบการเผาผลาญน้ำตาลนะครับและเมื่ออินซูลินหายไปจะเป็นตัวการกระตุ้นเผาผลาญไขมันอาหารแป้งคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนเป็นตัวที่กระตุ้นพีคของอินซูลินมันจะบีบบังคับให้ร่างกายของคุณใช้เครื่องเผาน้ำตาลตลอดเวลาจนกระทั่งเครื่องเผาน้ำตาลพังหรือเกิดการดื้ออินซูลินต่างกันครับอาหารไขมันแทบจะไม่กระตุ้นอินซูลินเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาหารมันจะทำให้คุณเกิดการอิ่มเร็วและไม่กระตุ้นให้หิวบ่อยนะครับและสามารถทำให้คุณมีการเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นนะครับด้วยการทำให้ร่างกายเกิดภาวะที่เรียกว่าคีโตซีสเกิดขึ้นนะครับเพราะเวลาที่ร่างกายจะใช้ไขมันเป็นพลังงานเนี่ยระดับอินซูลินจะต้องตกลงในเลือดจากการที่เราเรียกว่าที่ผมเคยพูดไปแล้วคือฟาสติ้งคือเว้นช่วงการกินอาหารนะครับให้เกิน 8-12 ชั่วโมงนะครับเมื่อระดับอินซูลินตกลงตับจะเริ่มเปลี่ยนกรดไขมันนะครับให้กลายเป็นคีโตนที่ตับแล้วก็ส่งเข้ามาในกระแสเลือดซึ่งเราเรียกว่าภาวะคีโตซิสซึ่งจะเร่งกังเผาไขมันให้มันมากขึ้นนะครับเพื่อใช้เป็นพลังงานนะครับคราวนี้กลับมาดูประเภทของไขมันคราวนี้กลับมาดูในเชิงของเวลาเราจะทานนะครับไขมันที่เราเจอเราก็เจอในส่วนที่เรียกว่าแฟตนะครับแฟตก็คือไขมันกับน้ำมันหรือว่าออยล์นะครับโดยทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในแฟตหรือในออยล์ก็จะประกอบด้วยไตรกลีเซอไรด์กับคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ก็จะประกอบด้วยในส่วนของเราเรียกว่ากรดไขมันหรือแฟตตี้แอซิดนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยผมอยากจะให้ดูคร่าวๆจากการคำถามที่เราเลือกเราจะเลือกกินอาหารไขมันยังไงนะครับผมอยากให้ดูอาหารไขมันจะแยกแบบนี้นะฮะคือบรรทัดบนเลยครับแฟตหรือแฟตตี้แอซิดไขมันแล้วก็กรดไขมันเนี่ยเราจะแยกเป็นไขมันอิ่มตัวซ้ายมือนะครับซ้ายมือด้านบนคือ saturated fat ซึ่งพวกนี้มักจะมาจากไขมันสัตว์นะครับผลิตภัณฑ์จากนมพวกบัตเตอร์นะครับหรือน้ำมันหมูนะครับแล้วก็ฝั่งขวาเราก็จะเห็นก็คือ unsaturated fat คือไขมันไม่อิ่มตัวนะครับก็คือไม่มีคำว่าไม่อิ่มตัวคือมันยังมีบอนของคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งไม่ได้ถูกจับด้วยไฮโดรเจนนะครับเราเรียกไม่อิ่มตัวถ้าไม่อิ่มตัวคือไม่ถูกจับแค่ตำแหน่งเดียวนะครับเราก็เรียกว่าโมโน
ะฮะก็คือเป็นเชิงเดี่ยวเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวนะครับ mono unsaturated fat ซึ่งพวกนี้ก็คือกลุ่มโอเมก้า9ทั้งหมดก็คือน้ำมันมะกอกอะโวคาโดนะครับอัลมอนด์นะครับประมาณนี้นะครับอยู่ในกลุ่มโอเมก้า9เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวนะครับและเราก็จะมี poly unsaturated fat ก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนคือมีหลายตำแหน่งที่ไม่มีไฮโดรเจนไปจับกลุ่มนี้เราแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือโอเมก้า3นะครับโอเมก้า3เนี่ยมีกรดไขมันที่จำเป็นหมายถึงอะไรฮะร่างกายสร้างไม่ได้นะฮะอย่างเช่น EPA นะครับ DHA นะครับซึ่งพวกนี้มาจากส่วนมากมาจากสัตว์คือเนื้อปลาพวกนี้มีผลนะครับมีผลคืออะไรครับมันมีผลเพราะว่ามันมีความจำเป็นในการสร้างแล้วก็พัฒนาในเรื่องของเซลล์สมองนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะมีอาจจะมีในกลุ่มพวกแฟกชีตนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะมีผลในการที่เวลามันมีการเผาผลาญแล้วพวกนี้มักจะไม่ก่ออนุมูลสละมากเกินไปนักนะครับในกลุ่มโอเมก้า6ก็จะมีกรดไขมันที่จำเป็นบางตัวนะครับพวกนี้เรามักจะรับประทานอยู่แล้วเพราะพวกนี้มักจะอยู่ในพืชผักทั่วไปนะครับข้าวโพดนะครับดอกทานตะวันหรือแม้กระทั่งลำข้าวนะครับอันนี้โอเมก้า6นะครับแล้วก็ไขมันสัตว์ณปัจจุบันที่เลี้ยงในโรงงานที่ผลิตอาหารสัตว์เนี่ยที่โรงงานที่ผลิตสัตว์ให้เราเป็นอาหารนะครับมักจะเลี้ยงสัตว์ด้วยหัวอาหารคือข้าวโพดนะครับแล้วก็ถั่วเหลืองจะทำให้ไขมันในสัตว์พวกนี้กลายเป็นโอเมก้า6ซะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไขมันเวลาที่เราแบ่งกลุ่มมาแล้วเราก็จะมีกลุ่มไขมันอิ่มตัวนะครับมีน้ำมันมะพร้าวนะฮะไขมันสัตว์นะครับน้ำมันปาล์มนะครับไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวนะครับพวกน้ำมันมะกอกอะโวคาโดนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเชิงซ้อนนะครับคือหลายตำแหน่งซึ่งพวกนี้เราบริโภคกันเยอะมากเพราะโดยหลักๆเนี่ยมักจะอยู่ในน้ำมันพืชอยู่ในพืชที่เรากินแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งคือไขมันที่เราว่าทานแฟตซึ่งเป็นไขมันที่มนุษย์ผลิตขึ้นโดยอะไรฮะเขามักจะเอาไขมันในกลุ่มที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะครับมาเติมไฮโดรเจนเพราะข้อแตกต่างไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนจะมีปัญหาคือเนื่องจากมันมีตำแหน่งหลายตำแหน่งที่ไม่มีไฮโดรเจนมาเกาะเพราะเวลาที่เราทิ้งไว้ในอากาศมันจะถูกจับด้วยไฮโดรเจนเร็วมากนะครับแล้วก็จะเกิดการหืนนะครับเพราะก็จะมีการเติมไฮโดรเจนเพราะเวลาติดฉลากเราจะเห็นไขมันพวกนี้เราเรียกว่าเขาจะบอกว่ามันเป็นไขมันที่ผ่านการไฮโดรเจเนตนะครับคือมีการเติมไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อการหืนซึ่งพวกนี้มันปัญหาก็คือว่าเวลาโดนความร้อนนะครับไม่ว่าจะเติมไฮโดรเจนหรือไม่เติมไฮโดรเจนนะเวลาโดนความร้อนพวกนี้จะถูกออกซิไดซ์นะครับด้วยออกซิเจนแล้วเกิดอนุมูลสละได้ค่อนข้างจะสูงนะครับนี่คือปัญหาของไขมันในกลุ่มที่ไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนแล้วก็ในกลุ่มไขมันทรานส์นะครับโอเคคราวนี้มีคนถามว่าแล้วอาหารในแต่ละประเภทมันเป็นไขมันแบบไหนผมบอกต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอาหารไขมันทุกประเภทมีกรดไขมันทั้ง3ส่วนทั้งอิ่มตัวไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเพียงแต่สัดส่วนของมันจะแตกต่างกันไปในอาหารแต่ละประเภทอย่างเช่นผลิตภัณฑ์จากนมอย่างเช่นเนยที่มาจากนมวัวนะครับเราก็จะเห็นว่าส่วนมากของมันแล้วเนี่ยมันจะประกอบด้วยกรดไขมันอย่างเช่น 27% ตัวนี้นะฮะบัตเตอร์ที่3นะฮะก็คือบัตเตอร์นะครับ 27% เป็นปาลมิติกแอซิดนะครับซึ่งเป็นกรดไขมันอิ่มตัวแล้วก็ 29% เป็นโอเลอิกแอซิดซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจริงๆมันก็มีทั้งโอเมก้า9นะครับแล้วก็มีกรดไขมันอิ่มตัวปนอยู่ด้วยนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นพวกนี้ในกลุ่มที่มีกรดไขมันอิ่มตัวค่อนข้างจะสูงเนี่ยพวกนี้ก็จะมีในคอเลสเตอรอลในระดับที่ค่อนข้างจะสูงด้วยนะครับแต่ในกลุ่มพวกกรดไขมันเชิงซ้อนเราจะเห็นว่าเนยมีน้อยมาก 2% นะครับลีโนเลอิกแอซิดแล้วก็ลีโนเลนิกแอซิดนะครับ 2-1% เพราะเราจะเห็นว่าในอาหารแต่ละประเภทมันจะปะปนกันกรดไขมันในแต่ละอย่างจะปะปนกันนะครับมันไม่ได้แยกกันไปเลยนะครับอย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวก็จะมีกรดไขมันอิ่มตัวนะครับหลักๆนะครับรวมทั้งหมดก็ปาไป60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ 60-70% แต่ก็จะแยกเป็นหลายๆตัวนะครับเพราะน้ำมันมะพร้าวก็จะมีกรดไขมันอิ่มตัวเป็นหลักนะครับถ้าเป็นในลักษณะของคอร์นออยล์หรือน้ำมันที่มาจากข้าวโพดนะครับ
เราก็จะเห็นว่ามันก็จะมี 58% เป็นกลุ่มที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนค่อนข้างเยอะคือ 58% นะครับเพราะฉะนั้นอาหารแต่ละอย่างที่ให้ไขมันจะมีไขมันกรดไขมันทุกกลุ่มนะครับเพียงแต่ว่าสัดส่วนจะมากน้อยแตกต่างกันไปเท่านั้นเองนะครับโอเคอันนี้คือขอทำความเข้าใจคราวนี้เวลาที่เราแยกมาจริงๆเราก็จะเห็นนะครับก็จะมีตอนนี้เราก็เป็นกลุ่มใหญ่ๆคือถ้าเป็นกรดไขมันอิ่มตัวเยอะหน่อยก็พวกไขมันสัตว์นะครับกับผลิตภัณฑ์จากนมนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของถ้าเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวถ้าเป็นเชิงเดี่ยวก็จะเป็นพวกโอเมก้า9พวกน้ำมันมะกอกอะโวคาโดอัลมอนด์นะครับถ้าเป็นกรดไขมันเชิงซ้อนก็มีโอเมก้า3โอเมก้า3ก็จะเจอในเนื้อปลานะครับโอเมก้า6ก็จะเจอในพวกน้ำมันพืชต่างๆคราวนี้ในการบริโภคนะครับผมขอบอกว่ากรดไขมันทุกอย่างมีความจำเป็นเหมือนกันหมดนะครับกรดไขมันอิ่มตัวก็มีความจำเป็นโดยเฉพาะในน้ำมันมะพร้าวจะมีไตรสลายที่ว่ามีเดนเชนไตรสลายเป็นไตรสลายที่สามารถแทรกซึมเข้าไปในเซลล์ได้อย่างรวดเร็วและเซลล์สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เร็วนะครับสามารถเข้าไปในเซลล์ได้ง่ายโดยเพราะเซลล์สมองสามารถใช้มีเดนเชนไตรสลายหรือ MCT จากน้ำมันมะพร้าวเป็นพลังงานแทนน้ำตาลได้นะครับนี่คือข้อดีนะครับของกรดไขมันไม่กรดไขมันอิ่มตัวบางประเภทนะครับคอเลสเตอรอลที่สูงในกรดไขมันอิ่มตัวก็จะมีผลในการซ่อมแซมร่างเซลล์สร้างฮอร์โมนเปลี่ยนเป็นวิตามินดีนะครับมีผลทั้งหมดและในกลุ่มไขมันไม่อิ่มตัวนะครับประเด็นก็คือว่าในแต่ละโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9ก็จะมีประโยชน์ที่ร่างกายใช้แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นถ้าถามหมอว่าแล้วเราจะบริโภคตัวไหนเยอะตัวไหนน้อยผมบอกว่าคุณต้องบริโภคทุกอย่างให้สมดุลนะครับบริโภคทุกอย่างให้สมดุลแต่ในปัจจุบันนี้ปัญหามันมีอย่างนึงครับนะครับพอเราถูกทำให้กลัวอาหารไขมันนะครับแล้วเราไปโฟกัสที่คอเลสเตอรอลนะครับอุตสาหกรรมอาหารที่เกี่ยวข้องกับไขมันในหลาย10ปีที่ผ่านมาก็เลยมาโฟกัสที่โอเมก้า6กับโอเมก้า9เพราะอะไรครับเพราะเป็นน้ำมันที่เราบริโภคเยอะนะครับก็เลยมาโฟกัสที่6กับ9ประเด็นสำคัญก็คือว่า6ก็สำคัญ9ก็สำคัญแต่ปัญหามันอยู่อย่างนี้ฮะส่วนมากพืชที่ให้โอเมก้า6เนี่ยจะมีปัญหาคือมันจะเป็นพืชที่มีน้ำมันน้อยมากอย่างเช่นลำข้าวข้าวโพดนะครับมีส่วนที่เป็นน้ำมันน้อยมากๆนะครับทำให้คุณต้องใช้กระบวนการทางอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการใช้ความดันสูงเพื่อรีดน้ำมันออกมาการใช้ตัวทำละลายการดึงตัวทำลายออกมันก็เลยทำให้ไขมันโอเมก้า6หรือน้ำมันพืชที่เราเอามาปรุงอาหารตามท้องตลาดเนี่ยมันกลายเป็นไขมันที่ผ่านกระบวนการและทำให้เกิดปัญหาเพราะร่างกายมักจะจัดการกับไขมันประเภทนี้ไม่ได้และนอกเหนือจากนั้นยังมีการเติมไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อกันหืนนะครับเพราะโอเมก้า6ที่ควรจะมีประโยชน์มันก็เลยกลายเป็นโอเมก้า6ที่ก่อให้เกิดผลเสียให้กับร่างกายเพราะโดยทั่วไปอย่างเช่นเอาโอเมก้า6ไปทำเป็นมาการีนนะครับโดยการเติมไฮโดรเจนเพื่อให้เข้าไปถึงการอิ่มตัวมากที่สุดนะครับก็เลยกลายเป็นมาการีนซึ่งเป็นไขมันทรานซึ่งร่างกายจัดการไม่ได้แล้วก่อให้เกิดการอักเสบแล้วเกิดภาวะคอเลสเตอรอลสูงโรคหัวใจตามมานะครับโอเมก้า9นะครับปัญหาของกรดไขมันไม่อิ่มตัวคือเวลาโดนความร้อนเนี่ยมันสามารถเชี่ยคายอนุมูลอิสระได้นะครับเพราะการบริโภคกรดไขมันไม่อิ่มตัวทั้งหลายโดยหลักการควรจะต้องบริโภคในลักษณะของการที่ไม่ควรจะปรุงอาหารร้อนนะครับตัวที่เหมาะสมกับการปรุงอาหารร้อนคือไขมันอิ่มตัวทั้งหลายนะครับพอจากข้อมูลที่ผ่านมาพอเราพบว่าโอเคไขมันอิ่มตัวไม่ได้อันตรายไม่ได้สัมพันธ์กับโรคหัวใจนะครับถึงแม้ว่าจะมีสมาคมแพทย์หรือแม้กระทั่งแพทย์หลายท่านที่ยังไม่ได้ดูข้อมูลตัวนี้แล้วก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับอาหารไขมันอยู่นะครับไม่เห็นด้วยแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเอาตามหลักการและทฤษฎีแล้วในทางที่ผมปฏิบัติเองผมพบว่าการใช้ไขมันอิ่มตัวน้ำมันหมูนะครับการใช้บัตเตอร์มาทอดอาหารเล็กๆน้อยนะครับการใช้ไขมันสัตว์นะฮะการใช้น้ำมันมะพร้าวนะครับดูแล้วน่าจะเป็นการปลอดภัยกว่าการที่เราจะไปใช้ไขมันไม่อิ่มตัวมาทำอาหารร้อนๆเพราะพวกนี้เหมาะสมสำหรับการทานราดสลัดทานคือทานสดๆมากกว่านะครับอันนี้คือหลักการเพราะถ้าถามผมก็คือกรดไขมันอิ่มตัวไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเชิงซ้อนเราควรจะต้องทานทุกอย่างทานให้สมดุลแต่ให้หลีกเลี่ยงน้ำมันที่มาจากกระบวนการอุตสาหกรรมและไขมันทรานปัญหาคือน้ำมันพืชที่ผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมและไขมันทรานคือตัวปัญหานะครับนอกนั้นสามารถทานได้นะครับ
ทั้งสรุปปิดท้ายก็คือว่านะครับเราจะเห็นเลยว่าปัญหาเนี่ยนะครับในการที่เราพยายามจะควบคุมน้ำหนักตัวโดยการไปลดอาหารไขมันผลลัพธ์ที่ตามมานะครับการที่เราใช้ low fat diet เราจะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ตามมาโรคอุบัติการโรคอ้วนไม่ได้ลดลงการเกิดโรคเบาหวานไม่ได้ลงโรคหัวใจไม่ได้ลดลงนอกเหนือจากนั้นมันทำให้เรามีความรู้สึกว่า lack of satiety ก็คือหมายว่าไงฮะเรากินอาหารไม่ค่อยอิ่มเพราะอะไรฮะเพราะอาหารประเภทน้ำตาลฟรุกโตสหรือน้ำตาลที่เรากินเนี่ยมันมีปัญหาคือมันยับยั้งศูนย์ความหิวในสมองได้ไม่ดีเท่ากับอาหารไขมันนะครับทำให้เราเกิดภาวะ over eating แล้วเกิดการอ้วนเกิดขึ้นรวมทั้งเกิดการดื้ออินซูลินนะครับอันที่สองคือทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการสร้างฮอร์โมนไม่เพียงพอทำให้เกิดการไม่สมดุลของฮอร์โมนมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของ emotional หรือภาวะของภาวะทางอารมณ์เกิดขึ้นนะครับเพราะระดับไขมันไม่สมดุลฮอร์โมนไม่สมดุลนะครับเกิดการควบคุมนะครับระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดีการควบคุมระดับไขมันได้ไม่ดีทำให้เกิดภาวะ craving ก็คือหมายว่าไงฮะเราล้าเราเหนื่อยง่ายนะครับมีการบริโภคแป้งและน้ำตาลมากขึ้นทำให้เกิดการดื้ออินซูลินและเบาหวานนะครับมีภาวะ poor concentration นะครับแล้วก็การไม่สมดุลของระบบการเผาผลาญพลังงานนะครับนำไปสู่ระบบเผาผลาญที่พังนะครับนำไปสู่ภาวะของผิวที่เหี่ยวย่นนะครับไม่มีสกินโทนเพราะพวกนี้มีความจำเป็นจากระดับคอเลสเตอรอลจากอาหารไขมันเกือบทั้งหมดนะครับภาวะที่เซลล์เราไม่ยืดหยุ่นและภาวะที่เราแก่ง่ายและเกิดโรคร้ายต่างๆเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเกิดจากการที่เรากินอาหารไขมันที่ต่ำมากเกินไปนะครับอันนี้คือผลสรุปทั้งหมดที่ผมอยากนั่นเป็นสไลด์ทั้งหมดนะครับนั่นเป็นสไลด์ทั้งหมดละคราวนี้ตอนนี้ผมก็อยากจะตอบคำถามจับหลักๆนะครับผมว่าคำถามเกือบทั้งหมดผมได้ตอบไปหมดนะครับมีบางคำถามนะครับที่ค้างเอาไว้ก็คืออย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวผมเป็นน้ำมันมะพร้าวผมตอบไปแล้วนะครับไม่น่าจะมีปัญหาและอีกเรื่องนึงคือเรื่องของคนที่กินคีโตเจนิกไดเอทนะครับหรืออาหารที่ไขมันที่นำไปสู่ภาวะคีโตซีสเนี่ยนะครับเวลากินไปนานๆแล้วมีปัญหาในการย่อยแป้งไหมนะครับผมมองว่าประเด็นสำคัญคือในการกินคีโตซีสเราเลี่ยงแป้งแต่คาร์โบไฮเดรตเราให้กินคาร์โบไฮเดรตที่มีไฟเบอร์นะครับเพราะการที่คุณกินอาหารที่มีไฟเบอร์ร่วมกับคีโตซีสนะครับคือในส่วนของคาร์โบไฮเดรตที่คุณกินให้เลือกกินคาร์โบไฮเดรตที่มีไฟเบอร์มันจะลดปัญหาตรงนี้ลงไปได้นะครับโอเคนะครับพอดีในส่วนที่เป็นของ PowerPoint นะครับมันถูกคัดไปก็เลยเชื่อมต่อคำถามตรงนี้ไม่ทราบมีคำถามเพิ่มไหมครับเราก็ใช้เวลานานเหมือนเดิมอีกเหมือนกันประมาณเกือบ50นาทีละนะครับโอเคการกินแป้งง่วงครับเพราะว่าเวลาที่เรากินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลเมื่อระดับน้ำตาลชูดขึ้นเนี่ยนะครับน้ำตาลชูดขึ้นมันจะเกิดภาวะเรื่องของการง่วงนะครับมันจะมีผลต่อสมองนะครับอันนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อน้ำตาลขึ้นสูงอินซูลินขึ้นสูงแล้วกดน้ำตาลลงตามหลังนี้มันเกิดภาวะการหิวซ้ำนะครับได้บ่อยนะครับโอเคการกินแป้งนะครับและน้ำตาลมีผลอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับโอเคมีคำถามอะไรเพิ่มไหมครับผมหวังว่าคืออยากจะให้ทำความเข้าใจนะครับเพราะว่าในเรื่องของการควบคุมอาหารในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเพื่อทำให้ระบบเผาผลาญดีนะครับมีคนมาถามหมอหลายคนว่าในขณะที่ลดน้ำหนักร่วมกันเนี่ยทำไมตัวเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องของผิวที่เหี่ยวย่นแต่ในขณะที่ตัวหมอเนี่ยกับมีปัญหาเรื่องผิวที่เหี่ยวย่นน้อยนะครับในขณะที่รีลงประเด็นก็คือว่าหลายคนเนี่ยเวลาที่เข้าสู่โปรแกรมในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอาหารหรืออะไรเนี่ยเรามักจะเผลอกลัวไขมันครับอย่างเช่นการกินครีนเนี่ยคุณแทบจะตัดไขมันเลยนะครับเหลือแต่โปรตีนกับผักปัญหาคือเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าการขาดไขมันทำให้เซลล์ของคุณเนี่ยขาดการยืดหยุ่นนะครับเซลล์ของคุณไม่สามารถซ่อมแซมได้นะครับเพราะพวกนี้ทำให้ผิวเนี่ยเกิดการเหี่ยวย่นและดูสุขภาพไม่ดีนะครับเพราะหลักๆข้อแนะนำด้านอาหารในเชิงการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ระบบเผาผลาญดีเนี่ยผมแนะนำว่าประเด็นแรกเนี่ยคุณสามารถเพิ่มอาหารไขมันที่ดีขึ้นได้หลักๆให้หลีกเลี่ยงอาหารที่ไขมันที่เป็นไขมันที่เติมไฮโดรเจนนะครับคือน้ำมันพืชในอุตสาหกรรมทั้งหลายแล้วก็ไขมันทานหลักๆผมว่าปฏิบัติแค่นั้นนะครับส่วนไขมันอื่นเวลาที่คุณทานไปคุณสามารถทานได้เมื่อถึงจุดเนี่ยมันจะอิ่มนะครับอิ่มก็หยุดแค่นั้นเองอย่าฝืน
นะครับและลดตับแป้งตับน้ำตาลนะครับแล้วถ้าคุณรู้สึกคุณทานเยอะเกินไปสิ่งที่มันจะช่วยคุณได้ในการที่มันจะช่วยเบิร์นส่วนเกินออกก็คือการทำฟาสติ้งนะครับคือการเว้นช่วงการกินอาหารให้มากกว่า12ชั่วโมงขึ้นไปร่างกายคุณจะสับสวิตช์มาใช้ไขมันเป็นพลังงานและเบิร์นไขมันส่วนเกินทิ้งไปโดยที่ไม่จำเป็นต้องนับแคลอรี่เหมือนอย่างที่ผมเคยพูดแล้วไว้แล้วว่าทำไมไม่ต้องนับแคลอรี่นะครับโอเคนะครับถ้างั้นหวังว่าข้อมูลที่แบ่งปันจะมีประโยชน์นะครับโอเคครับถ้างั้นวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ครับขอบคุณมากครับ